ครับวันนี้มาฝึกวาดรูปหน้าด้านข้างกันนะครับเริ่มเลยนะครับครับขั้นแรกเราวาดเป็นจมูกเป็นรูปตัวหนอนนะครับแล้วก็ริมฝีปากก็วาดเป็นรูปรูปมากกว่านะครับขีดไปตรงริมฝีปากก็ตีโค้งให้มนนะครับต้องฝึกนะครับตรงนี้อาจจะยากสักหน่อยนะครับตรงคางนะครับครับหน้าผากก็ขีดขึ้นไปครับเป็นคิ้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นคิ้วดวงตาจุดตาดำไว้นะครับแล้วก็ตีเป็นหนังตานะครับก็จะออกมาเป็นรูปใบหน้าเลยนะครับครึ่งหนึ่งครับหน้าผากตีขึ้นไปเป็นโค้งโค้งหน่อยนะครับครับตรงคอก็พอประมาณครับขีดลงมาให้มีสัดส่วนเท่ากับไทท้อยนะครับเป็นจุดไว้นะครับตรงคิ้วนะครับเราจะวาดระยะมา2เท่าจากคิ้วนะครับแล้วก็จะวาดเป็นหูครับตรงหูนี่เราจะเอาลงความยาวประมาณจมูกนี่แหละครับคิ้วกับจมูกนะครับดูสัดส่วนนะครับพอได้แล้วนะครับแล้วก็จะตีโค้งหัวให้เป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับจากหน้าผากลงมาที่ท้ายทอยนะครับเพื่อตีเป็นโค้งก่อนนะครับก่อนที่จะลงทรงผมนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็ลงทรงผมครับทรงผมก็แล้วแต่เราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นทรงมัดรวบจุกไว้ข้างหลังนะครับทรงนี้นะครับนี่ครับก็ระบายครับจากหน้าผากแล้วก็ลงมาตรงจรนะครับนี่ครับก็ระบายลงไปครับเพราะว่าเรามีโค้งอยู่แล้วเราก็ระบายลงไปตามโค้งเลยนะครับทรงผมก็แล้วแต่เราจะเลือกใส่นะครับทรงผมทรงนี้ผมจะเลือกเป็นมัดจุกรวบไว้ตรงหัวนะครับนี่ครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับรูปหน้าวาดด้านข้างนะครับนี่ครับตรงคอนะกับท้ายทอยนะครับต้องมีมุมองศาที่เหมาะสมกันนะครับครับนี่เป็นก็เสริมเติมแต่งเอาแล้วนะครับทรงผมเพราะว่าเราได้โค้งมาแล้วนะครับก็ระบายลงไปนะครับระบายลงไปก็เติมแต่งลบได้วาดเพิ่มได้นะครับเพราะว่าเรามีโค้งอยู่แล้วนะครับนี่ครับลบออกถ้าดูตรงไหนไม่เนียนตรงไหนไม่สมส่วนก็ลบแล้วก็วาดใหม่ได้ครับนี่ครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับก็ลองฝึกกันดูนะครับครับน้องๆที่กำลังหัดฝึกหรือเพื่อนๆที่หัดฝึกนะครับลองมาวาดสไตล์นี้นะครับไม่ยากเกินไปนะครับครับถ้าชื่นชอบสไตล์นี้ก็ลองดูครับเริ่มเลยครับหัดวาดเลยครับนี่ก็ทรงผมนะครับเติมแต่งลงไประบายสีลงไปก็เป็นทรงผมนะครับไม่ยากครับเพราะว่าโครงเราวาดออกมาได้โครงแล้วนะครับสไตล์นี้เราจะวาดโครงหน้าไม่ยากใช่ไหมครับครับเดี๋ยวผมจะมาวาดให้อีกรูปหนึ่งนะครับจะเป็นทรงผมทรงอื่นนะครับก็เหมือนเดิมครับตีจมูกเป็นตัวหนอนปากก็เป็นรูปมากกว่านะครับริมฝีปากก็ต้องโค้งมนหน่อยนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับนะครับบังคับมือตอนแรกอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ก็ต้องฝึกครับฝึกแต่ใช้เทคนิคนี่นะครับจมูกเป็นตัวหนอนแล้วก็รูปปากเป็นมากกว่าแล้วก็นี่ครับคิ้วก็เหมือนเดิมครับตรงหน้าผากตาก็จุดดำไว้แล้วก็ค่อยวาดหนังตาทีหลังนะครับหน้าผากแตะไว้ก่อนก็ได้หน้าผากแตะไว้พอประมาณคอกับท้ายทอยนะครับอย่าลืมนะครับคอกับท้ายทอยต้องเท่าๆกันนะครับให้สมส่วนเท่าๆกันนะครับมีความ
ยาวเท่ากันหูก็วัดระดับจากคิ้วลงถึงจมูกนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราตีโค้งครับตีโค้งหัวรูปทรงกะโหลกไว้นะครับจากหน้าผากลงมาท้ายทอยนะครับเพื่อเป็นโค้งก่อนนะครับก่อนที่จะลงทรงผมนะครับนี่ครับถ้าเราตีโค้งอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะวาดทรงผมทรงไหนก็ง่ายครับง่ายเลยครับทีนี้เราก็วาดแล้วทรงนี้ผมจะเปลี่ยนทรงเป็นทรงผมยาวนะครับทรงผมทรงนี้อาจจะไม่เห็นท้ายทอยกับคอก็ลบคอออกก็ได้นะครับก็จะวาดผมให้ยาวลงไปเลยนะครับทับระบายสีทับไปเลยนะครับเนี่ยจะออกมาเป็นทรงผมอีกทรงหนึ่งนะครับต่างจากทรงเมื่อกี้นะครับนี่ครับเราได้โค้งแล้วส่วนทรงผมแล้วก็เลือกเอาครับชอบทรงไหนก็วาดลงไปครับเป็นผมยาวทรงผมหน้าม้าทรงผมสั้นก็ไม่ยากแล้วครับเพราะว่าโค้งหน้าด้านข้างเราได้มาแล้วนะครับก็วาดลงไปก็เติมแต่งเอาได้ครับครับก็จากที่ผมวาดมานะครับก็วาดหลายแบบอยู่แต่แบบนี้ครับง่ายสุดแล้วครับก็อันนี้เป็นสไตล์ที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับก็ลองนะครับลองวาดลองฝึกดูนะครับเพื่อนๆน้องๆถ้าชอบสไตล์นี้นะครับครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับก็ค่อยๆฝึกนะครับค่อยฝึกค่อยๆวาดไปต้องได้ครับมันต้องได้เองแหละครับเพราะว่าถ้าเป็นแนวที่เราชอบอยู่แล้วไม่น่ายากครับสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่ชอบวาดรูปนะครับก็ลองฝึกเรื่อยๆครับลองฝึกดูวาดดูครับครับก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ